ที่ตัวอย่าง 4.4 นะครับหน้า55นะครับเดี๋ยวเรามาแกะโจทย์กันนะครับเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยสำหรับเติมรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนี้มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 5,500 นะครับและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน500นะครับแล้วเขาบอกว่าอันนี้มีอายุการใช้งานเนี่ยนะเป็นการแจกแจงแบบปกตินะครับเพราะงั้นเราย้อนกลับไปดูที่โจทย์บรรทัดแรกใหม่มันก็จะได้ค่าเฉลี่ยก็คือค่ามิวเท่ากับ 5,000 นะครับแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ500นะครับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือซิกมาไม่มีกำลัง2ก็เท่ากับ500นะครับเดี๋ยวมาดูคำถามย่อยนะครับมาดูข้อ1นะครับเขาบอกว่าไม่เกินไม่ถึง 6,250 นะครับข้อ1ย่อยนะไม่ถึง 6,250 กิโลเมตรนะครับมันก็คือป๊อป x ไม่ถึงก็ใช้สัญลักษณ์นี้น้อยกว่าเท่ากับ 6,250 นะครับว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ต่อไปเดี๋ยวมาดูข้อ2ย่อยเราแกะโจทย์ไปเลยรวดเดียวนะครับข้อ2ก็บอกว่ามากกว่า 4,600 กิโลเมตรนะครับมันก็จะได้เป็นป๊อป x มากกว่า 4,600 นะครับแล้วต่อไปมาดูข้อ3นะครับเขาบอกว่ามากกว่า 5,500 แต่ไม่เกิน 6,200 นะครับก็เขียน 5,500 นะมากกว่านะก็หมายว่า x มากกว่า 5,500 แต่มันจะเขียนกลับกันแต่ไม่เกินนะไม่เกินมันต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับ 6,200 กิโลเมตรนะลืมเขียนภาษาไทยโอเคไม่เป็นไรตีส่งตีเส้นให้มันดูสวยงามก่อนละกันนะครับเพลินนะครับสูตรการแจกแจงปกตินะครับก็สูตรนี้ x ลบมิวส่วนซิกมานะครับแปลงจากคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐานโอเคหนังสือออกจะได้เขียนสบายๆ